สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ยังคงทวีความรุนแรงกลายเป็นเมืองใหญ่คุณภาพอากาศแย่ที่อยู่แถวหน้าในระดับโลกล่าสุดเมื่อไร้ทางออกช่างบอยหรือไมตรีม่วงทองเจ้าของร้านบอยบาร์เบอร์ตั้งอยู่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้คิดค้นทรงผมใหม่ที่ออกแบบเป็นรูปไฟป่าให้กับลูกค้าที่ต้องการเพื่อให้มีสีสันสื่อถึงความรุนแรงของปัญหาฝุ่นละอองไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่างบอยอำเภอจอมทองบอกว่าทรงผมที่ออกแบบยังเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ลดละเลิกการเผาป่าเพราะฝุ่นละออง PM2.5 ยังมีปริมาณสูงผู้คนต่างได้รับผลกระทบแม้แต่ตนก็ยังป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และหลอดลมอักเสบเรื้อรังมานานเกือบ1 เดือนส่วนลูกชายก็มีเลือดกำเดาไหลออกจึงคาดหวังให้ทรงผมสื่อไปถึงรัฐบาลให้ตระหนักถึงความรุนแรงด้านบนของทรงผมยังมีสีเขียวหมายถึงผืนป่าที่ยังเป็นความหวังและอยากสื่อไปถึงคนที่จะเผาให้เลิกเสียด้วยทันทีเชียงใหม่นะครับคือเหตุผลที่ผมแกะลายนี้นะครับให้ดูนะครับคือผมอยากจะแกะเพื่อรณรงค์ให้ลดละเลิกการเผาป่านะครับเพราะตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่และก็ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับกำลังประสบปัญหาเรื่อง PM 2.5 นะครับซึ่งตัวผมเองก็ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็ผมเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังมาเกือบเดือนแล้วครับแล้วก็ลูกชายของผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับมีเลือดกำเดาไหลนะครับผมจึงอยากจะแกะลายนี้เพื่อสื่อให้กับทุกคนได้ตระหนักถึงการเผาป่านะครับเพื่อลดโลกร้อนนะครับลายก็จะออกมาเป็นลายไฟแบบนี้นะครับข้างบนก็เหมือนกับประมาณว่าเป็นผืนป่านะครับไฟกำลังไหม้ป่านะครับช่างบอยก็อยากจะฝากทุกคนนะครับช่วยกันลดละเลิกเผาป่าได้แล้วครับผมขอพาป้อกินหยัง